างนี้อาจารย์ขุดเจาะน้ำมันแล้วครับผมที่ผมยิ่งผมมาทราบเบื้องหลังเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเฮียเพ้งเนี่ยผมก็ไม่ได้เงินแม้แต่บาทนึงที่มารู้ว่าเพิ่งจะรู้ว่าเงินที่ดูแลพวกเราที่คนแสดงที่เจ็บป่วยหรือว่าเนี่ยคนที่อนุมัติเงินและไปขอนายใหญ่ก็คือเฮียเพ้งดูแลคนแสดงทุกว่าจะเร็วจะชั่วเนี่ยคือเขาไม่เคยบอกใครๆเลยว่าเขาเป็นคน อนุมัติเงินไอ้ตรงนี้ให้คนแสดงโดยขอจากปอทนะครับแม้แต่เงินความเจ็บป่วยของกาดอะไรทุกวันนี้ที่ดูแลอยู่นะนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมเพิ่งจะรู้ว่านะครับไม่ว่าจะนะปอทมันจะขึ้นอะไรเนี่ยคือบังเอิญว่าเลขาธิการบัญชีคือเฮียชัยหรือว่าคุณพิญโยตันพิเศษเนี่ยซึ่งผมเพิ่งจะคุยกันเนี่ยเขาก็ต่อสู้เรื่องนี้อยู่แต่ปตท.เนี่ยนะรัฐมนตรีแม่งเอาไปเอามาดิครับอำนาจมันแค่นั่งปากกาจริงๆอำนาจตัวจริงก็รู้กันเลยครับคือว่ากลุ่มนั้นน่ะพูดไม่หมดพูดครึ่งเดียวคือพูดไปผมก็112พูดง่ายๆถึงบอกว่าที่ใช้ตลอดว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแค่ผู้จัดการผู้จัดการตัวจริงมันยังสั่งการอยู่